โอเคนะครับก็วันนี้เราก็จะมาเริ่มเขียนโครงหลังคาใน Robot Structure กันนะครับพวกอะไรชั้นทันอะไรเงี้ยนะครับแล้วถามว่าเขียนชั้นทันเสร็จแล้วต้องส่งกลับไปใน Revit ไหมนะครับผมก็บอกว่าไม่ต้องส่งไปก็ได้นะครับก็อาจจะหรือจะส่งไปก็ได้ใครอยากลองก็ได้แต่ปกติผมจะไม่ส่งกลับนะผมจะใช้วิธีการขึ้นโมเดลใน Revitแบบรวดเร็วแทนนะครับทั้งแปรทั้งจันทันนะครับแล้วก็ในโรบอทเนี่ยผมก็จะไม่โมเดลแปรด้วยนะครับโอเคก็เดี๋ยวทำให้ดูนะครับก็ใช้สกิลนิดนึงทีนี้เราจะทำงานเฉพาะชั้นหลังคาเราอาจจะเปิดเซกชันขึ้นมาก็ได้เดี๋ยวออกไลน์ก่อนเปิดเซกชันตัดเซกชันโอเคเอาเฉพาะชั้นหลังคานะครับแล้วก็ไฟล์นี้ผมก็ได้ปิดกรีดไว้เนาะสำหรับเพื่อนที่ใช้ไฟล์ Start Chapter 2.2 นะครับก็ผมเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้ดาวน์โหลดผมปิดตัว Structural Axis ไว้โอเคเดี๋ยวเริ่มเขียนเลยนะครับบีมเดี๋ยวเราใช้เป็นเหล็กกล่องเอาเหล็กกล่องร้อยมาก่อนแล้วกันใช้เหล็กกล่องร้อยแต่เดี๋ยวสุดท้ายจะใช้หน้าตัดอะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันมันมาเปลี่ยนทีหลังได้นะจะมีเรื่องอาจจะเพิ่มเรื่องทำหน้าตัดตัว C ให้ด้วยเนาะใน Live Channel นะเห็นถามกันเยอะโอเคอ่ะเอาเข้ามาเขียนโอเคแล้วก็ต้องเอา Horizontal ออกก่อนสิโอเคเดี๋ยวผมเปิด Snap ก่อน Snap ตั้งฉากนะครับ Snap โอเค Perpendicular มาเอาใหม่ชิปโอเคต่อมาก็อาจจะมันต้องยื่นมาใช่ไหมล่ะต้องยื่นมาก็อาจเขียนดัมมี่คานดัมมี่มามันนี่แล้วก็ใช้เอ็กเทนจริงๆทำได้หลายวิธีเอ็กเทนไม่ได้มันไม่ตรงกันถ้างั้นก็อาจจะทำอย่างนี้ก็ได้โอเค copy มานี่เลยโอเคทีนี้ปลายมันต้องอยู่ที่ค่า y เท่าไหร่ y เท่ากับ 0.35 ก็แก้ section ต่ำโอเค y 0.35 จัดไปโอ้ zแซดอยู่ที่6.13โอเคประมาณนี้กิไม่ได้ซีเรียสเรื่องว่ามันจะได้สโลปเป๊ะ 100% หรือเปล่าซีเรียสไหมผมไม่ได้ซีเรียสนะผมขอแค่ตัว analytical model เนี่ยมันส่งต่อถ่ายแรงกันได้ผมโอเคแล้วโอเคได้แนว1อันแล้วก็ได้สบายอันนี้ก็ใช้ array ไป copy หลายๆครั้งแล้วแหละคือ array เอาไปดี x ก่อนก็ได้1เมตร0 5ครั้งโอเคอันนี้ก็ใช้ trim เอาโอเคทิมชุบชุบชุบแล้วก็ trim ตัวนี้นั่นไงล่ะครับถ้าอย่างนี้อาจจะต้องgenerate node โดยใช้คำสั่งผมเลือกก่อนใช้คำสั่งนี้ revisionby plane นะครับให้คัดที่ x เท่ากับนี้ 8.95 x cube ขึ้นไหมไม่ขึ้นอาจจะต้องปลดนี้ออก x cube โอเคได้ละนะครับผมก็ดึงเจ้านี่นะครับมาใส่
พอยต์นี้โอเคเรียบร้อยนะครับอ่ะไปอีกฝั่งหนึ่งลูกอันนี้อาจจะมิเลอร์ได้โมเดล D มีชัยหัวครึ่งนะครับหลังคามิเลอร์ไป vertical จะเห็นสมมาตรอ้างอิงกับ global ก็จะเป็น ZY โอเคเห็น location คือตรงนี้ close โอเคเดี๋ยวรันดูก็รู้โอเคต่อมาก็อีกฝั่งหนึ่งหลักการเดียวกันนะครับหลักการเดียวกันโอเคเอา horizontal ออกโอเคต้องเล็งดีๆนิดนึงจริงๆอยากเขียนออกจากตรงกลางมากกว่าจะได้มิเลอร์ได้เพราะว่าหลังคาเนี่ยผมซีเรียสแค่เรื่องแค่มันถ่ายแรงได้โอเคนะก็พอแล้วเอาเริ่มใหม่นี่อันนี้โอเคโอเคแล้วก็copy อยู่นี่โอเคก็จะอยู่ที่ y 10.55 z 6.13 ก็จะอยู่ที่ z เท่ากับ 6.13 โอเคแล้วก็ค่า x อยู่ที่ 0.3โอเคจากนั้นก็ทำเดิมปี้ไปนี่ไปทาง y 010 5ครั้ง enter close ไปอันนี้สุดท้ายไม่เอาก็ได้โอเคจากนั้นก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ trim 1 2สนุกดีนะครับตอนทริมโอเคของนี้ใช้ได้ไม่แบบมีปัญหาอะไรเพราะว่าตัวสุดท้ายไม่ต้องไปจัดการกับตัวตะเข้นะตะเข้ยื่นแต่ถ้ามันตัวสุดท้ายอยากให้ไปฝากที่ตะเข้ยื่นอีกก็ใช้ทำเหมือนเดิมนะครับทำเหมือนเดิมคราวนี้ก็ vertical mirror zx ทีนี้ที่เพลย์โลเคชันก็คือตัวนี้โอเคน่าจะมิเลอร์ได้นะลองดูดิโอเคนี่ถ้าทำเป็นเซตเป็นกรุ๊ปไว้อาจจะไม่ต้องมานั่งเสียเวลาคลิกแต่มันนิดหน่อยนะก็เลยไม่อยากนั่งทำ vertical คราวนี้ก็จะเป็น y z เป็น plane เยี่ยมโอเคอ่ะมาฝั่งนี้บ้างจากเจ้าหนูไป vertical ไปคราวนี้จะเป็น YZ นะเป็นเพลนสมมาตรดูออกกันนะฮะเนี่ยประมาณนี้มันจะมิเลอร์ไปขวาไปซ้ายถูกไหมเพลนสมมาตรก็คือเนี่ย YZ เอ้ยใช่ไหมเนี่ย ZX ดิZX เพลนสมมาตรก็ต้องเป็นกลางนี่ closeโอเค
็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอาจจะลองรันดูสักหน่อยนะครับลองรันดูสักหน่อยก่อนที่จะไปแก้มันนะครับถ้ามีจุดพลาดหรือว่าอาจจะเพิ่มอะไรนะดั้งยังไม่ได้ใส่เลยใส่ดั้งก่อนใส่ดั้งก่อนดั้งนิดหนึ่งดั้งเอ๊ะนี่อะไรใครมาเขียนตอนไหนเขียนผิดตอนไหนโอเคลบออกใส่ดั้งนิดหนึ่งโอเคก็ใส่เป็นอันนี้มันอยู่ที่ความสูง 8.3 ลงไปที่ความสูง 6.55 นะครับ 8.3 ลบ 6.55 เท่ากับ 1.75 เมตรใช้ 3 คอลัมน์สมมุติว่าใช้ S100 แล้วกันนะครับก็เวลาเลือกพยายามใช้หน้าตัดที่มันต่างกันไปเนาะเวลาเลือกคลิกเลือกเพื่อเปลี่ยนหน้าตามันก็จะง่ายด้วยบางคนเขาอาจจะไปตั้งชื่อเป็นเขาจะตั้งชื่ออีกแบบหนึ่งบางคนเขาจะตั้งผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะตั้งชื่อว่าเป็นเนี่ยใส่พิมพ์เขาว่าจันทันพิมพ์เขาว่าอกไก่ลงไปอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยโอเคเวลาส่งไปเรวิทหรือว่าเอาไปทำงานต่อแต่แล้วแต่คนเทคนิคผมก็จะใช้เซกชันอื่นมากกว่าเป็นดาวเท่าไหร่นะ 1.75 เมตร begin at this point เอ้าทำไมอยู่ไม่ดาวอ่ะ 1.75 begin at this point โอเคเหมือนมันแนวไม่ตรงอันนี้ก็โทษต้องโทษอาร์เคเต็กเยลล์นะฮะเปลืองอาเสียอีกนะเปลืองอาเสียอีกอันนี้เท่าไหร่ x 4.95 นี่ x 5.2 5.2 ลบ 4.95 0.25 โหเปลืองมากลบ 0.25 ปีมาโอเคจริงก็อาจจะตัดตัวนี้ออกก็ได้นะจริงถูกไหมเวลาทำงานจริงโอเค copy ไปโอเคอ่ะสมมติเราแค่นี้ก่อนจริงอาจจะต้องมีคำเพิ่มก็เอาไว้รันก่อนรันลองดูก่อนว่าที่ทำมาเนี่ยโอเคยังนะเรากดเซฟด้วยโอเค in progress โอเค support ใส่แล้วรันได้ isolate node isolate node อ่ะ instability อ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีแก้กัน isolate node ก็ delete นะครับวิธีแก้ Select Node ก็อย่างนี้เลยคลิกขวา Select All Delete กด Yes ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวผม Collect Model นะครับ Collection ทั้งหมดเลยที่1เซนโนดใกล้กันน้อยกว่า1เซนก็คือจับรวมกันรันใหม่มี Instability เดี๋ยวค่อยไปดูตัวไหนโนด3755ไหนล่ะลูกจะเห็นไหมล่ะลูกปกติมันจะ layout ให้นะอันนี้ not assigned to any story ไม่เป็นไรหรอกช่างมัน where are you ลูกพ่อจะเห็นไหมลูกไม่ไฮไลท์ให้เลยโนดเดียวเดี๋ยวเอาไว้ก่อนมีเสาแปลกๆต้นเสาอะไรใครมาเขียนไปเขียนต้นไหนก็เขียนแบบไม่รู้ตัวอ่ะรันหน่อยลบเมมเบอร์แล้วจริงๆต้องลบโหนดด้วยเนาะ
insulin node ก็แก้แบบเมื่อกี้นะครับ insulin instability นี่มันมันไม่บอกผมว่ามันโหนอยู่ไหนต้องไปไล่หาเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเรามาลองเช็คdeformation นะครับแล้วก็อันนี้ออกมีอะไรผิดปกติไหมเนี่ยโอเคน้องอะไรหน่อยลองดูเราเน้นดูหลังคานะหลังคาไม่ได้หลุดลงมาใช่ไหมไม่ได้หลุดจากอาเสแล้วก็พวกอาเสพวกอกไก่ใช่ไหมลองดูค่าหน่อยนะดูตรงนี้น่ากลัวนะครับเอาแม็กอยู่แค่0.2โอเคเซนโอเคนะครับก็ใช้ได้นะครับการขึ้นโมเดลหลังคาของเรานะครับก็เดี๋ยวมาต่อกันบทหน้านะครับมาต่อกันบทหน้าบทหน้าก็จะเป็นในเรื่องของนี้เลยเพราะว่าบทนี้เนี่ยอัดยาวเลยนะครับโมเดลหลังคาก็จะเหลือพาร์ทเดียวนะครับหลังคาถือว่าโอเคละนะครับเดี๋ยวผมไปโมเดลบันไดต่อนะครับก็โปรเซสการทำงานผมก็จะประมาณเนี้ยคือโมเดลทีละส่วนทีละส่วนแล้วก็เรียกว่ารันเช็คอยู่เรื่อยๆนะครับเราจะได้ไม่ต้องมารันรอบเดียวแล้วแบบปัญหาเจอปัญหาเยอะเต็มไปหมดแล้วมันไล่แก้กันปวดหัวนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบเท่านี้ครับสวัสดีครับ